ได้ไหมคุณไม่พาสาวเยี่ยมชมผมไม่เคยครับคุณหรือเปล่าครับผมไม่เกี่ยวเฮ้ยคุณพูดความจริงสักทีเถอะนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบซันชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวกินขนมกันใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับเออเผอิญว่าเพื่อนเปิดร้านกาแฟนะครับร้านอาหารไปดูมันซะหน่อยนะครับว่าร้านหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรให้กินบ้างโอเคครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับมีชื่อร้านชื่อว่าไอดาคาเฟ่นะครับอยู่ตรงตำบลบางเดื่อครับนี่ครับมีร้านเขาเป็นสวนด้วยนั่งกันอยู่ข้างในนะครับนู้นร้านเขาจะอยู่ตรงนู้นแต่ว่ามีลูกค้าอยู่นะครับเราก็เลยมานั่งแถวๆนี้กันนะครับรอนี่กิตาร์นี่เจ้าของร้านของเราสวัสดีครับโอเคประมาณนี้นี่ครับอาจารย์นัทแล้วก็คุณโอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอมมาตั้งแต่เท่าไหร่นะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนัดกี่โมงนะเที่ยงครึ่งอ๋อนัดเที่ยงครึ่งโอเคผมก็ถึงร้านประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายสองเหรอสองด้วยไม่ใช่บ่ายโมงเปิดเป็นกี่โมงนะกิตาร์เปิด 6:30 นถึง 3:00 นครับหยุดวันอังคารวันเดียวเลยอ๋อหยุดวันอังคารวันเดียวมีอะไรกินบ้างเพื่อนเอาก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก่อร้านเป็นสูตรโบราณตั้งแต่สมัยอากงก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นได้ดิเอาเส้นอะไรเอาเส้นเล็กบะหมี่บะหมี่เส้นหมี่เล็กมีน้ำด้วยปะมีน้ำอะไรบ้างคาปูเอสเปรสโซ่ไทยสไตล์นอกจากกาแฟชาเขียวชาไทยลิ้นจี่โซดาโกโก้ได้อเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่นะครับโอเคชอบไทยเปรี้ยวหรือว่าเข้มเอาเข้มเลยโอเคได้เดี๋ยวจะโอเคครับกิดาเขารับออเดอร์เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันโอเคครับอาหารลงมาเรียบร้อยไม่ธรรมดาน่ารับทานอยู่ดูครับทุกคนบะหมี่อะไรนะบะหมี่หมูตุ๋นหมูตุ๋นบะหมี่หมูตุ๋นนี่ส่วนน้ำสั่งกันไปคนละแก้วมีแบรนด์ด้วยตีตามของตัวเองเลยไม่ธรรมดาเมื่อกี้ก็คุยกันเลื่อยเปื่อยเพลินเลยไม่ได้ให้แนะนำตัวนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยของร้านชื่ออะไรชื่อเบนครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยเบนไหนอ่ะชื่อเบนชื่อเบนชื่อเล่นชื่อเบนเออแต่ไอดาคือกฤษดาชื่อเราเรียกกันดาแต่เพื่อนเรียกไอดาไงก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านอ๋อจริงๆแต่จริงๆชื่อเบนเออเดี๋ยวมาไปคิดตังค์โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทานกันเฮ้ยมีเสียงเลยนะรสชาติใช้ได้นะเมื่อกี้ผมซดน้ำไปหวานมากเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยน้ำก็เข้มข้นนั่นโอมาแล้วปวดแล้วปวดแล้วเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะกลิ่นไอความโบราณเขาบอกว่าอากงเขาโลสัมเภามาที่นี่เลยนะอร่อยไออมบอกว่ารู้สึกถึงอากงได้เลยสูตรโบราณทำกินเองประจำไงก่อนเอามาขายนี่ก็ปรับปรุงให้มันออกกลางๆหน่อยแล้วนี่บ้านมึงเลยปะตั้งแต่ใช่ใช่บ้านแต่แรกเลยเอ้ยแล้วตอนมึงเรียนเตรียมก็อยู่ไคลายอันนั้นอยู่ไคลายกูคุยอะโอมอยู่ว่าเฮ้ยตายดิจากเตรียมไปบ้าไปแล้วอยู่นี่ค่ะนั่งรถไปเตรียมเออหกต่ออย่างเดือดนะพวกผม3คนนะจันโอมกิดาแล้วก็ผมเรียนเตรียมด้วยกันมานะครับเรียนมัธยมมาด้วยกันโอเคครับผ่านไป1นาที20วิพวกเราก็ไหวจังวะนะตามนี้ครับตามนี้ตามนี้เหมือนแต่ละคนโหหิวจะพูดว่าไงครับไม่ใช่ว่าน้อยนะเยอะนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับทั้งน้ำซุปทั้งเนื้อหมูนะครับอร่อยมากเราเลยซัดกันหมดเลยกิดาอันนี้จานเท่าไหร่เพื่อนตอนนี้ขาย55บาทครับ55บาทก็คือจานนี้เลยใช่ครับมีพิเศษปะมีพิเศษถ้าพิเศษเท่าไหร่พิเศษก็65พิเศษ65อนาคตอาจจะต้องปรับราคานิดนึงเพราะว่าตอนนี้ราคาหมูมันขึ้นค่อนข้างเยอะเข้าใจได้เพราะว่าที่จานโอมจานนัดกินเข้าไปแล้วก็คุยกันเมื่อกี้นี้55บาทนี่ถือว่าน้อยนะหมายถึงราคานะครับเพราะว่าจำนวนที่กิดาเขาให้เยอะอยู่นะครับหมูก็เยอะและเขาให้เล้งมาด้วยนะครับนี่อันนี้คือเล้ง
เล้งก็ส่วนเล้งนะเนื้อหมูที่เป็นหมูใช้เป็นขั้วตับขั้วตับราคามันจะสูงดีแล้วก็ใช้ประกาศหอมด้วยพูดง่ายๆก็คือเราทำแบบเรากินเองอ่ะทุกอย่างของต้องดีต้องเกรดคุณภาพเจ้าของอยากกินยังไงลูกค้าต้องได้กินแบบนั้นแน่นอนแล้วน้ำแก้วเท่าไหร่เพื่อนอันนี้โกโก้55ครับอันคาปู54อเมริกาโน่45เอาแสดงว่าราคาไม่เท่ากันอ่ะถามงี้ดีกว่าเริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่ถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนนะ35ครับอ๋อโอเคน้ำนะครับเริ่มต้นที่ราคา35บาทนะครับแล้วแต่เมนูเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเมนูข้างในกันว่ามีอะไรให้ดูบ้างโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวนั่งพักแล้วก็คงมีเบิ้ลหรือว่ามีสั่งอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าน้ำมันอร่อยเหมือนกันเข้มข้นนะครับเบิ้ลเมื่อไหร่ดูดิกาแฟ2แก้วผมกับอาจารย์นัทสั่งน้ำไปนะครับนี่มีเมนูปั่นด้วยนะครับขอบคุณครับจัดการนะเมื่อกี้นี้เราสั่งกันไปประมาณ8อย่างนะครับเบ็ดเสร็จแล้ว430ไม่ได้ถือว่าแพงเลยนะครับไม่แพงเลยกับข้าว3อย่างน้ำอีก5แก้วนะครับก็แน่นๆโอเคครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าร้านของกิดาเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนี่นี่คือภายในร้านนะครับของกิดาเขาแน่นอนแน่นอนสวยอันนี้คือเมนูถูกต้องไหมกิดาใช่เมนูบิวขึ้นมาให้ลูกค้ากินโอเคโอเคครับอันนี้ก็เป็นคณะนะเป็นแบบว่าคร่าวๆให้เห็นก่อนใช่เนาะว่ามีอะไรให้เลือกบ้างก็อยากทานอะไรก็บอกกิดาเขาละกันกิดาเขาจะบอกว่าอะไรมีไม่มีนะครับที่นี่ก็มีทั้งกาแฟมีอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เป็นหลักเป็นก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เป็นหลักเป็นก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อเขาทำคนเดียวเนาะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีลูกค้าก็อาจจะทำให้ได้ทำครัวกันอยู่2ท่านใช่ก็เลยจะยุ่งๆนิดนึงเขาต้องทั้งรับออเดอร์ทั้งชงกาแฟแล้วก็คุณพ่อเขาก็ต้องทำก๋วยเตี๋ยวเขาเสิร์ฟหลายอย่างอยู่ในคน2คนนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างนอกกันต่อนะครับจบภารกิจนะครับวันนี้ในการมากินร้านอาหารของกิดาเขานะครับโอเคเดี๋ยวเย็นนี้ไม่รู้จานโอมกับจานนัทเขาไปไหนกันต่อชวนผมอีกแล้ว2คนนั้นเขาไม่เคยพลาดโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าคลิปหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็โอเคครับเราเจอกันไปก่อนบ๊ายบาย